ถ้าเราลองแล้วมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้ลิมิตหรอพิมว่าให้มันดูพอดีดีกว่าแล้วก็ให้มันเหมาะกับตัวเราพิมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะแต่งอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับตัวเราหวานแล้วก็ไม่ทิ้งคือบางงานบางตอนเราก็อยากที่จะเป็นมูดแบบหวานบ้างแล้วก็แต่งหวานได้พออาจจะได้กลับมาร้องเพลงเดิมที่ตัวเองแบบเคยร้องเมื่อสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกให้ตื่นเต้นพร้อมมากเลยเต้น TikTok ฟอร์มทุกวันเลยทุกวันนี้ก็เต้น TikTok รออะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้าสเต็ปให้มันพออ่ะเวลาไปต่อท่าแล้วยังมีสกิลอยู่อะไรเงี้ยด้วยความเป็นกามิกาเซ่เนาะพิมรู้สึกถึงความสนุกอย่างเดียวเลยอ่ะเป็นอีกคนที่แบบว่าเซ็กซี่แต่งตัวขอบคุณครับในการแบบแต่งตัวของเราคือเน้นเซ็กซี่ไหมคะคือเราไม่ได้เน้นเซ็กซี่เราไม่ได้เน้นเซ็กซี่นะคือเรารู้สึกว่าแฟชั่นอันไหนที่เราเห็นว่าสวยอ่ะเราก็ลองแต่งตามดูถ้ามันเข้ากับตัวเราถ้าเราแครี่ไหวอ่ะเราก็อยากจะลองแต่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะลมดาวในบ้านแบบมิลเลียนคือแบบมีแต่คนเซ็กซี่ด้วยหรือเปล่าใช่อย่างอาเจเจทุกคนคือแบบเซ็กซี่หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเราก็มินแบบเป็นแบบของเราแหละเรารู้ว่าอันไหนมันเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะกับเราเนี่ยค่ะเราบางอย่างที่ถ้าเราลองแล้วมันไม่ได้มันก็คือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราเอาที่เราสบายใจแล้วเราได้ดีกว่าแต่ทุกชุดนี่คือเป็นการทำการบ้านของเราเองหรือว่าแบบมีแบบในทีมช่วยกันคะก็คือเราก็ช้อปปิ้งของเราเองเนี่ยแหละค่ะอันไหนที่เราชอบอันไหนที่เราใส่แล้วเรามั่นใจเราก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนทีมเหมือนแบบไม่เก่งเรื่องการแต่งตัวหรือคือด้วยเทรนด์แต่ก่อนได้แหละต้องพูดว่าเป็นเทรนด์เนาะแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นเทรนด์มินิมอลขาวดำนี่คือมามากเราก็ตามนั้นเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะคือมันขาวดำมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบมากอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่ตอนนี้มันคือสีอ่ะมันเริ่มมาเราก็รู้สึกอ่ะเราอัปเดตแฟชั่นเราก็ต้องสีบ้างอ่ะเราจะมาขาวดำแต่อย่างแต่ก่อนบ้างก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่คือขาวดำก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจนะแต่ว่าพอมันมีสีบ้างเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราแต่งตัวได้หลากหลายขึ้นมันสนุกมากขึ้นในการ mix and match อะไรอย่างเงี้ยพอเป็นสีมันต้องเปลี่ยนอะไรต่างๆเยอะมากขึ้นมาทั้งการแต่งหน้าหรืออะไรต่างๆจริงๆแต่งหน้าจะบอกว่าเป็นคนแต่งได้ลุคเดียวถ้าแต่งเองนะแต่ถ้าแบบออกงานก็จะได้หลายลุคอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแต่งตัวโอเคเราก็จะเริ่มมีความหลากหลายมากขึ้นเสื้อสีนี้กระโปรงสีนี้กางเกงเริ่มมีสีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในตู้เราจะเริ่มรู้สึกได้แล้วเราเริ่มมีสีแต่ก่อนในตู้คือจะเป็นแบบเอิร์ธโทนไปหมดเลยเป็นโทนสีเดียวกันโทนใช่แต่ก่อนก็จะเป็นแบบคุมโทนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เริ่มพอเราเริ่มออกมาจากกรอบตัวเองอ่ะเริ่มสนุกเริ่มแบบลองแต่งตัวดูแล้วก็สนุกนะแต่งสีมันก็สนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆคิดกลับไปไหมคะลุงนี้แต่งสีนานแล้วก็จริงเนาะทำไมไม่ลองนานแล้วแต่ก่อนเป็นคนขี้เกียจกับสีนี้มันต้องเข้ากับสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขี้เกียจคิดแต่ว่าตอนนี้รู้สึกสนุกก็เลยได้ได้อย่างนี้คือพักผู้จัดการคือหมดห่วงไปแล้วไหมคะเรื่องการแต่งตัวของเราคือเราเอาอยู่ก็เขาก็ไม่ได้คอมเมนต์อะไรนะเขาก็โอเคน่าจะโอเคถ้าเกิดไม่โอเคน่าจะแบบว่ามีการกรี๊งมาแล้วแบบเฮ้ยมันนี้ไม่ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูลุคของเราให้อยู่แล้วคุณน้องก็โตขึ้นด้วยโตขึ้นด้วยมีการที่เราแบบศึกษาเองด้วยความชอบส่วนตัวเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบลิมิตในการแต่งตัวเซ็กซี่ของเราเท่าไหร่ยังไงคะเปิดตั้งสั้นลิมิตหรอพิมว่าให้มันดูพอดีดีกว่าแล้วก็ให้มันเหมาะกับตัวเราพิมรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะแต่งอะไรก็ได้ที่มันเข้ากับตัวเราใช่ก็มีความสุขใช่แล้วมันถูกกาลเทศะด้วยนะสำหรับพิมแต่หวานก็เอาอยู่ใช่คือหวานแล้วก็ไม่ทิ้งคือบางงานบางตอนเราก็อยากที่จะเป็นมูดแบบหวานบ้างแล้วก็แต่งหวานได้ค่ะมีการแบบมีซาวเสียงไหมคะว่าหวานหรือเซ็กซี่ดีกว่ากันสำหรับพิมเอ้ยไม่เคยซาวเสียงเลยอ่ะน่าจะต้องลองบ้างเดี๋ยวต้องไปทำดูคิดไวๆว่าเราแนวไหนยังไงดีกว่ากันถ้าเอาดีกว่ากันเนาะพิมรู้สึกว่าพิมขอเป็นแบบแอบเปรี้ยวละกันขอเป็นแบบมีความเท่แล้วก็เปรี้ยวอะไรเงี้ยอาจจะแบบผสมได้หลายอย่างผสมได้หลายอย่างเลยถ้าจะไปเซ็กซี่เลยนะจะไม่ใช่พิมพ์อะไรเงี้ยอีกอย่างนึงแบบแฟนชอบมากในการแบบรับพิมพ์ cover เพลงอะไรต่างๆอยากจะทำซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยอยากมากแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยเวลาเนาะเวลาทำซิงเกิลเนี่ยพิมรู้สึกว่ามันก็ต้องเราต้องทุ่มเทกับมันมากๆเราต้องมีเวลาในการที่โอเคเราต้องคุยกับโปรดิวเซอร์หาไอเดียหรืออะไรต่างๆกว่าจะเป็นเพลงนึงอะซึ่งมันใช้เวลาซึ่งตอนนี้เราถ่ายละครอยู่อะไรอยู่มันไม่สามารถทำได้อยู่แล้วแหละในตอนนี้ไม่ใช่ cover ใช่คือเราก็รักความแบบรักการร้องเพลงอะเราก็ cover ไปก่อนแบบมีแอปกดดันหรือยังไงไหมคะไม่มีเราสนุกเราอยากทำเราก็ทำเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบไอ้เพลงนี้เราอยากร้องเราก็ทำเลยใช่แต่เราก็คือแบบว่าง่ายๆมากเหมือนกันบางทีก็อยู่แบบ
ที่บ้านใช่บางทีอยู่บ้านคือรู้สึกอยากร้องแล้วก็ร้องเลยแล้วก็แบบอุปกรณ์เราไม่ต้องมีอะไรเยอะเดี๋ยวนี้มันก็แค่แบบไมค์ตัวเดียวอะแล้วก็อัดใช่แล้วก็อัดใช่แล้วก็อัดเลยใช่บางคลิปยังเห็นเลยวิดีโอยังตั้งกล้องเองเลยอะไรเงี้ยก็มีเดียวมากใช่คือบางทีเราอยากทำเราก็ทำเลยอะถ้ามัวแต่มาคิดเยอะเดี๋ยวไม่ได้ทำอ่ะคอนเสิร์ตของเจ๊ก็คือจะกลับมาแล้วคือเราเป็นยังไงคะสำหรับตื่นเต้นมากรู้สึกว่าแบบมันเป็นการวีนิวเนียมอ่ะคือแฟนคลับก็ตื่นเต้นตัวเราเองก็ตื่นเต้นเพราะเรารู้สึกว่าเราล้างจากแบบเวทีคอนเสิร์ตไปนานมากๆอะไรเงี้ยพออาจจะได้กลับมาร้องเพลงเดิมที่ตัวเองแบบเคยร้องเมื่อสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกให้ตื่นเต้นมากๆมีเริ่มซ้อมไปแล้วพอแบบเพลงมันขวดกำลังเริ่มซ้อมยังไม่ได้เริ่มซ้อมเลยใช่เจอคือคิวซ้อมจริงๆคือเดือนหน้าใช่ค่ะต้องเตรียมไว้ก่อนไหมคะแบบคุยกับทางวงยังไงไหมเรายังไงกันดีพร้อมมากเลยเต้น TikTok ปลอมทุกวันเลยทุกวันนี้ก็เต้น TikTok รออะไรอย่างเงี้ยให้มันเข้าสเต็ ปให้มันพออ่ะเวลาไปต่อท่าแล้วยังมีสกิลอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคิดถึงเหมือนจะได้เจอเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ใช่คือเหมือนกับเราได้รีวิวเนี่ยน่ะเหมือนเวลาเราเรียนจบไปแล้วเราไม่ได้เจอเพื่อนนานแล้วกลับไปเจอกันใหม่มันเป็นฟิลนั้นน่ะแบบน่าจะสนุกมากๆกดดันไหมคะสเกลเวทีอะไรก็ใหญ่โฮก็ใหญ่รู้สึกไม่กดดันเพราะเรามีเพื่อนร่วมทางเยอะมากด้วยความเป็นกามิกาเซ่เนาะพิมรู้สึกถึงความสนุกอย่างเดียวเลยเพราะว่าพอมันมีเพื่อนเยอะๆอ่ะเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าสมมติเป็นคนของเราอยู่คนเดียวก็คงมีความแบบเฮ้ยฉันจะยืนอยู่ตรงไหนนะมีแต่ฉันคนเดียวอ้างว้างมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบโอเคอยู่โอเคค่ะขอบคุณค่ะเจอกันติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ